ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับ WCI กับ World Plan คู่หูมหัศจรรย์คู่ใจของเกษตรกรนะวันนี้เรามา อีกที่นึงแล้วเป็นสวนทุเรียนนะครับในพื้นที่ไหนเป็นของใครใช้คู่หูมหัศจรรย์ของเราแล้วหรือยังแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของกันเลยครับวันนี้นี่ครับผมมาเจอเขาแล้วครับเจ้าของพี่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวนิดนึงวีรวัตรครับพี่วีรวัตรฮะนามสกุลคำแดงคำแดงครับชื่อเล่นๆเนี่ยว่าชื่อล้วนพี่ล้วนนะครับพี่ล้วนพี่ล้วนเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับตรงนี้พื้นที่จังหวัดไหนครับจังหวัดจันทร์ฮะจังหวัดจันทร์อำเภอขลุงอำเภอขลุงตำบลตกพรมตกพรมครับหมู่เก้าอ๋อครับผมคุณพี่ล้วนนี่ปลูกทุเรียนตรงนี้ที่ผมเห็นนี่เหมือนต้นไม่ใหญ่นะพี่นี่เป็นอายุกี่ปีครับทุเรียนที่นี่ประมาณ5 ปี 5 ปีครับแล้วเก็บผลผลิตก็คือน่าจะเป็นปีแรกป่ะถูกต้องปีแรกเลยนะครับปีแรกเลยครับทีนี้ประมาณสักกี่ต้นมีตรงนี้ก็1,000 กว่าต้นแล้วผลผลิตปีแรกเห็นบอกว่าแล้วพี่ได้ใช้คู่หูมหัศจรรย์ของเราเนี่ยมานานหรือยังประมาณปีนึงเนี่ยปีนึงเริ่มฤดูกาลนี้แหละอ๋อก็คือใช้มาตลอด1 ปีเนี่ยเพื่อให้มันออกลูกรอบนี้แหละจะได้ขายรอบนี้แหละครับครับสะสมอาหารมาเรื่อยๆไงสะสมอาหารมาเรื่อยๆพ่นทุกรอบก็คือสะสมมาเรื่อยๆครับสังเกตดูใบทุเรียนจะโตใบใช่ใบผมเห็นแบบใบเขียวแล้วมันเราใหญ่ดีมากนะครับพี่ล้วนได้ทำไมถึงได้ตัดสินใจลองใช้ไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้ก็มีคนแนะนำอ่ะมีคนแนะนำไปใช้ใช่แล้วทำไมพี่ถึงกล้าใช้อ่ะก็ลองดูลองดูว่าเขาคุยว่าดีใช่เลยลองดูซะหน่อยครับลองดูจริงผมไม่เชื่ออะไรใครง่ายหรอกอยากเรื่องเชื่อนี่เรื่องยากมากเลยก็เลยลองไอ้ตรงที่ลองตอนนั้นอ่ะลองไปขนาดไหนซื้อเขาลองกี่ขวดกี่ซองยังไงที่แรกชุดเดียวชุดสองชุดอ่ะชุดสองชุดเพราะว่ากลัวโดนหลอกก็ไม่เชิงคันนี้ว่าเราไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะดีจริงเปล่าเพราะว่ามันมีมาเยอะไงครับมันมีไม่รู้กี่ลายกี่เจ้ากี่ยี่ห้อไงใช่เราก็เอ๊ะมันยังไงแน่เนาะครับก็เลยลองใช้สักชุดของชุดแต่คันนี้ว่าอย่างงี้ที่ผมที่เชื่อมากๆเลยน่ะพี่ยศอ่ะครับกับพี่น้องเนาะเค้าเรียกพี่ยศเนาะคนที่แนะนําให้เราไปแล้วคือแกยืนยันว่าให้ไปดูสวนที่เขาประสบความสําเร็จมีที่มาภัยนะครับหลายๆสวนเนี่ยผมก็ไปดูต้องไปพิสูจน์เลยให้เห็นเลยเป็นไงบ้างก็ปื้มอ่ะปื้มตรงที่ว่าเขาแนะนำว่าถามเขาว่าใช้อย่างเดียวตัวเดียวนี่คู่เดียวเนี่ยเขาบอกคู่เดียวเองคู่เดียวเองผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์นั่งตัดสินใจมันยังไงกันแน่ยังไงกันแน่ว่ามันจะดีจริงไหมลองสักหน่อยไหมลองมาลองก็ได้เท่าที่พี่เห็นตอนนี้ทุเรียนของพี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างมันดีหรือไม่ดีที่ใช้มาแล้วตลอด1 ปีสะสมมาเนี่ยพี่ว่าทุเรียนที่พี่เห็นก็ดีนะเป็นดีแบบไหนบ้างพี่บอกให้ชัดๆไปเลยเอาสัก80%กว่าอ่ะ80%กว่าครับขนาดของลูกเป็นยังไงถูกก็น่ะเห็นได้ยินเห็นนะกลมเห็นนะลูกมันโตเสมอกันแล้วรูปร่างสวยใช่ฮะลูกมันกลมหนามสวยหนามสวยครับนี่ทุเรียนได้เห็นแล้วใบเบยเนี่ยเห็นชัดเจนมากมันใหญ่เขียวมันเนาะอันนี้ก็คือความมั่นใจในระดับนึงที่ว่าจะขนาดแตกใบอ่อนลูกยังไม่ร่วงเลยนะแตกใบอ่อนลูกยังไม่ร่วงเลยครับถ้าเป็นปกติที่เขาทำกันมันจะทิ้งมันทิ้งเลยทิ้งจะทิ้งลูกที่ว่านั่นจะทิ้งออกเยอะครับอย่างสมมุติ30 ลูกเนี่ยมันก็จะเหลือสัก15เงี้ยแต่นี่มันเราต้องไปแต่งทิ้งเองต้องตัดทิ้งเองกลัวมันไม่โตถูกต้อง เป็นเรื่องปกติของชาวสวนที่เรียนเลยแต่เดี๋ยวพี่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วพี่จะเอาไว้เอาเท่าไหร่เอาไว้1,000 กว่าต้นพี่สักประมาณว่าต้นหนึ่งพี่จะได้สักกี่โลดีมองดูสายตาที่มันเห็นตอนนี้ก็น่าสักประมาณ100 โลต้นหนึ่งประมาณสัก100 โล1,000 ต้นก็ประมาณ100 ตันกิโลละกี่บาทครับตอนนี้ตั้งแต่80-90อ่ะ80-90เอาแค่80พอเดี๋ยวเวิร์กกันไม่เอาแค่50พอ50พอโลละ50ก็พอได้พอได้แล้ว1,000 กว่าต้นพี่ใช้อันนี้ทั้งหมดในรอบตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้ทั้งหมดนะใช้ทั้งหมดแล้วใช้ทุนที่ใช้คือตัวนี้พี่ว่ามันสูงมันแพงมันถูกยังไงแบบไหนกลางๆนะกลางๆครับไม่แพงเกินแล้วไม่ถูกเกินกลางๆพี่ล้วนใช้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้ใช้ขนาดไหนเท่าไหร่ยังไงครับในการผสมน้ำฉีดพ่นก็อย่างซองนี่นะก็เทใส่ขวดลิตรอะเท
เทใส่ขวดลิตรครับน้ำส่วนลิตรแล้วก็ให้มันละลายก็ให้มันเต็มนั่นแหละให้เต็ม1ลิตรแล้วก็เขย่าอันนี้ถ้าผสม200ลิตรใช่ไหมก็200ซีซีอ๋อก็คือแบ่งจากขวดน้ำไป200ซีซีถ้าไปตายอย่างนี้หงุดหงิดตายเลย ถ้าคนไม่รู้เทคนิคนะต้องอันนี้เทใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลิตรนึงอ่ะนะแล้วก็เทน้ำใส่แต่ต้องพ่นให้หมดนะเพราะว่าชีวภาพมันไว้ข้างคืนก็ไม่ดีแล้วก็มาวัดแล้วก็เทใส่200ก็ได้5ถังอ๋อเพราะพี่ใช้ถัง200ลิตรใช่อ๋อครับผมเห็นสวนทุเรียนใหญ่ๆเขาใช้ถัง1,000ลิตร2,000ลิตรกันหมดเลยอ๋อใช่ใช่อันก็อันนั้นพี่ใช้ถัง200ลิตรอ๋อก็เลยแบ่งใช่ใช่ครับเหมือนกันอันนี้ก็200เหมือนกัน200ซีซีเหมือนกันมันก็มีที่ฝาตัวง่ายของมันง่ายๆอยู่แล้วการฉีดของพี่เนี่ยพี่ฉีดชุ่มฉีดโปรยฉีดวิ่งผ่านเดินผ่านยังไงแบบไหนมั่งย้ำเขาไหมหรือว่าแค่ฟุ้งๆไปธรรมดาถ้าอากาศมันฝนไม่จะตกต้องรีบหน่อยทีผ่านๆเราก็ต้องให้มันนั่นเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าโล่งๆแล้วก็ช้าหน่อยคือจริงๆอ่ะที่แนะนำมาใช่ไหมต้องสิให้ชุให้ให้เป็นละอองเลยครับแต่โดยดังปฏิบัติผมว่าความรู้สึกของใช่กลัวเอาไม่คืออย่างนี้ชาวสวนผมว่าหลายคนไม่เข้าใจไอการฉีดให้มันชุ่มเนี่ยมันเปียกเยอะใช่ไหมครับมันตกมามันก็ไปกันลาในดินอีกถูกต้องอ๋ออย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเลยที่หลักการนั้นมันผิดหมดอ่ะไม่ใช่ผมเก่งนะไม่ใช่เก่งแต่ว่าทำให้ดินนี้มันไม่เป็นเชื้อราใช่ถ้าฉีดให้ชุ่มอ่ะมันหล่นลงมามันก็เป็นประโยชน์โอเคถูกไหมฮะใช่เลยแต่ที่ว่าแนะนำมาส่วนมากก็เอาเป็นฝอยมาทางปฏิบัติแล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็ฉีดชุ่มก็จะได้ผลดีกับพื้นด้วยพื้นดินพื้นดินเทคนิคเล็กๆของพี่ล้วนเป็นแบบนี้อาทิตย์ละครั้งใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาทิตย์ละครั้งเรื่อยๆเรื่อยๆที่คนเขาประหยัดเขาก็10วันครับประหยัดอีกก็15วันเออประหยัดอีกก็เดือนนึงพอดีใบหมดเลยใบหมดแต่ตอนนี้ติดลูกแล้วเราสามารถฉีดได้เลยนี่ก็ฉีดไปเมื่อวานเองครับครับปีแรกของการที่ออกผลผลิตเรามาได้แค่นี้แล้วก็ถือว่าชื่นใจแล้วครับไม่เสียหายอะไรแล้วโอ้ดีดีแล้วพี่ล้วนลองฝากแล้วปีหน้ามาใหม่มาใหม่มาดูใหม่ตอนนี้ใช้เต็มเหนียวแล้วก็จะเป็นยังไงมันสะสมอาหารมันพี่เก็บลูกแล้วมันจะโซมไม่โซมอย่างนี้เดี๋ยวมาเห็นกันอีกมาดูกันอีกเพราะว่าถ้าสะสมอาหารมันพอมันจะออกดอกสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกผมลองนึกเล่นๆของผมทุเรียนพี่ถ้าพี่โตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปปีนี้4ปีขึ้นโตขึ้นผลผลิตหรือจำนวนลูกมันก็จะมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ปีแรกก็ไม่ต้องเอาละเอา55ล้านถ้าเอาต้นละ100ลูกอ่ะไม่ต้องพูดถึงละไม่ต้องต้นละ100ลูกซึ่งมีโอกาสใช่มั้ยมันเป็นไปได้100คูณด้วย3โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้า100ลูกต้นนึงก็ประมาณสัก200โลยังลงทุนเท่าเดิมทุกปีเราก็ลงทุนเท่าเดิมประมาณเดิมแต่ปีหน้าก็เยอะอีกนิดนึงมันเพิ่มเพราะต้นใหญ่มันก็ต้องน้ำยามันก็ต้องนะครับน้ำยามันก็ต้องเพิ่มไปตามความเป็นจริงอ่ะครับผมโอเคนะก็วันนี้นะครับสวนทุเรียนนะครับอายุ 4-5 ปีเพิ่งเก็บผลผลิตรอบแรกของพี่ล้วนนะใช้มา1ปีเต็มเท่าที่มองเห็นแล้วก็ถือว่าทุกอย่างออกมาดีนะครับทั้งใบทั้งรูปของผลทั้งขนาดนะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่เขาจะได้เก็บขายนะเราก็เลยไม่ได้เห็นปลูเห็นลูกกันว่ามันเป็นยังไงแบบไหนต้องรออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามามีโอกาสเราก็มาเก็บภาพกันใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็WCI ของเรานะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่ล้วนมากที่ได้เปิดสวนให้เรามาดูนะโอกาสหน้าเราจะได้มารับทุเรียนฟรีจากพี่ไปได้เลยโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ